ก่อนพี่เพิ่งมีโอกาสไปเมืองไทยก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องนึงเกี่ยวกับสุนัขนะหลายคนอาจจะชอบเพื่อนเนี่ยไปอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มีโยมท่านหนึ่งที่รู้จักเขาก็มาปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่ว่าเขาก็บอกอย่างนี้แหละเขากลัวสุนัขมากไปที่ไหนก็จะกลัวสุนัขโดยเฉพาะว่าสุนัขเนี่ยมาข้างหลังเขาก็จะกลัวมากๆเลยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ปกติมันก็จะมีเขาเรียกว่าความทรงจำฝังใจบางทีมันมีเรื่องราวในอดีตซึ่งเราก็จะเจ็บความทรงจำตรงนั้นไว้เขาก็มีเหมือนกันแล้วก็บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็เดินแถวๆที่ทำงานนั่นแหละแล้วก็ปรากฏว่ามีสุนัขนะพันบางแก้วตัวหนึ่งเนี่ยก็มาข้างหลังเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาก็เลยตกใจมากนั่นก็คือครั้งที่หนึ่งอีกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาเดินไปเหมือนเขาไปเซอร์เวย์ที่แบบต่างจังหวัดมั้งบอกไปที่ที่หนึ่งเพื่อนสุนัขเขาก็ตัวออกลูกน้อยอย่างเงี้ยสุนัขเขาก็ห่วงลูกของเขาแล้วเดินไปใกล้ๆโดยที่ไม่เห็นนะสุนัขอยู่ใต้อาจจะเป็นใต้เก้าอี้ลูกของเขาก็อยู่ใต้เก้าอี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยอย่างเงี้ยสุนัขเขาก็เลยแบบวิ่งออกมาแล้วก็กัดขาเขาเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวมากทั้งสองเรื่องมันเกิดใกล้ๆกันคราวนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นอารมณ์ฝังใจเขาพอเป็นความอารมณ์ฝังใจปุ๊บกี่ครั้งที่เขาจะเดินไปแล้วก็เจอสุนัขเขาก็จะมีความรู้สึกกลัวสุนัขตัวเล็กเขาก็จะไม่กลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสุนัขตัวใหญ่แล้วก็มาข้างหลังเขาก็มักจะกลัวมันเหมือนกับสุนัขที่เขาเคยกลัวพวกเราเคยเป็นแบบนี้ไหมเหมือนกับว่ามีเราก็มีความกลัวอะไรบางอย่างเหมือนกันพอมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กลัวซึ่งประเด็นของพี่ที่หลวงพี่จะพูดให้ฟังวันนี้ก็คือจะวางใจอย่างไรให้เป็นกลางเพราะที่เราฟังดูไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเหมือนกับว่าเจอสุนัขตอนนี้ไปเจอสุนัขตัวไหนก็แล้วแต่เราก็จะกลัวแล้วก็จะกลัวแล้วก็จะไม่กล้าถ้าเราวางใจไว้แบบนี้หลวงพี่ก็ถือว่ามันไม่กล้าเพราะมันทำให้รู้สึกที่ว่าจะว่ากลัวในกลัวหรือว่าระวังในภัยอันนี้ก็ได้แต่มันถ้าไม่เราเป็นทุกข์เกินไปอย่างน้อยสุนัขทุกตัวมันก็ไม่ใช่สุนัขดุร้ายบางตัวก็น่ารักอย่างเช่นอยู่ในที่อเมริกาอย่างนี้สุนัขมันก็ใจดีกว่าที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเกิดอะไรครั้งหนึ่งแล้วไปทุกที่ก็ชนะคราวนี้เวลาเขามาฟังธรรมอย่างนี้เราคุยกันหลายคนต่างคนก็ต่างให้เรียกความเห็นต่างให้ความชี้แนะบอกว่าเอ๊ะจริงๆสุนัขก็ไม่ได้กลัวนะหรือบางทีถ้าเราฉลาดหน่อยเหมือนกับว่าไปเจอสุนัขน่ากลัวแต่เราเอาอาหารไปด้วยให้อาหารสุนัขเขาอย่างเงี้ยเราก็เป็นเพื่อนกับเขาได้แล้วบางทีมันก็ไม่กลัวแต่เขาก็บอกว่าพยายามจะเชื่อแต่ก็ยังไม่เชื่อซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ไปต่างจังหวัดก่อนที่จะกลับมาเจอเขาอีกรอบหนึ่งซึ่งหลวงพี่ก็ไปประสบเรื่องราวมาเรื่องราวหนึ่งซึ่งน่าตกใจทีเดียวคือว่าที่หลวงพี่ไปอยู่เนี่ยมันจะต้องเหมือนกับว่าตอนเช้าเนี่ยต้องเดินไปบิณฑบาตแล้วก็เดินไปไกลด้วยพอเดินไปที่บิณฑบาตปุ๊บมันยังมืดอยู่เลยประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยมันมืดมากปกติเวลาสุนัขอยู่ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะใจดีบางทีเขาก็นอนเฉยๆแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ธรรมดาเขาก็จะเหมือนกับว่าเฝ้าที่ระวังภัยของเขาเดินไปปุ๊บสุนัขตัวแรกก็เห่าเดินไปดูที่สองปุ๊บสุนัขตัวที่สองก็เห่าก็เห่าต่อๆกันไปมันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่มีวันนึงอ่ะพี่เดินไปที่เป็นที่ลานใหญ่ๆอ่ะเดินไปคนเดียวตอนนั้นรอเวลาอยู่ก่อนที่จะบิณฑบาตก็ปรากฏว่ามีสุนัขประมาณ25ตัว ตอนแรกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่เดินไปเรื่อยๆสุนัขตัวแรกพอเห็นปุ๊บเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มเห่าพอสุนัขตัวนึงเห่าสุนัขแบบทั้งอีก20กว่า4ตัวอย่างเงี้ยก็เห่าตามๆกันถามว่าหนูพี่กลัวมั้ยหนูพี่ไม่กลัวนะเพราะอะไรรู้มั้ยหนูพี่รู้จักกับสุนัขพอสมควรแล้วก็รู้ว่าสุนัขปกติเนี่ยเขาจะเสแสร้งในการเห่าเฉยๆแม้ว่าจะมีสุนัขสองตัวที่พิเศษที่วิ่งเข้ามาแล้วก็เหมือนเห่าจะไล่ตัวอื่นก็เห่าอยู่กับที่บางตัวก็เห่าไม่นานแล้วก็นอนต่อไปแต่มีอยู่สองตัวพิเศษคือเข้ามาไกลๆก็เหมือนก็จะเห่ามันก็จะกัดแต่พี่รู้อยู่ว่าสุนัขแบบนี้จะไม่กัดจริงคือมันสังเกตได้ง่ายเราลองจ้องเขาก็ได้แล้วแบบทำท่าไม่กลัวนั้นแล้วก็จ้องเขาสักครั้งนึงเขาก็จะหันหน้าหนีไปนิดนึงทุกครั้งนึงเขาก็จะหันหน้าหนีไปนิดนึงแล้วก็หันกลับมาเห่าใหม่สุนัขแบบนี้เขาก็กลัวเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็จะไม่กลัวถามว่าหลวงพี่ประมาทไหมก็ไม่ประมาทเพราะรู้จักว่าสุนัขมีอุปนิสัยยังไงแต่เดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้ผักขากับไอ้สองตัวเดิมก็มาใหม่คราวนี้สองตัวเดิมแค่นั้นไม่พอพาเพื่อนใหม่ตัวด้วยคือ สุนัขอีก24-23ตัวก็อยู่แถวนั้นนะแต่ว่ามันไม่มาเฉยๆแต่มันเห่าแต่มีตัวนึงเหมือนกับว่ามันตัวใหญ่แล้วมันหน้าดุแถมจะเอาจริงไม่เหมือนสองตัวแรกด้วยถามว่าหลวงพี่กลัวไหมคราวนี้ก็กลัวแล้วเพราะว่าตัวใหม่เนี่ยน่ากลัวจริงๆคือมันจะเอาเรื่องแล้วก็เดินมาใกล้ๆเดินมาแถวๆขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบจะกัดได้สิ่งที่หลวงพี่ทำก็คือค่อยๆเดินถอยหลัง
คราวนี้นอกจากสัตว์ตัวอื่นก็เริ่มมาจอดจะมาจอดปุ๊บมันก็เดินเหมือนกับว่าพยายามจะมาร้องใช่ไหมแต่มันเดินในข้างหน้าอยู่พี่ก็เดินถอยหลังไปเรื่อยๆรู้เถอะว่าถ้าหลวงพี่หยุดหรือเหมือนกับทำอะไรปุ๊บแล้วมีสุนัขตัวนึงเหมือนกระโจนเข้ามากัดได้ก็เชื่อว่าตัวอื่นเนี่ยก็คงจะมาร่วมวงเหมือนกันก็อาจจะไม่รอดก็ได้แต่พี่ก็เดินถอยหลังไปเรื่อยๆถอยหลังไปเรื่อยๆท้ายที่สุดก็คือไปเจอคนที่รู้จักซึ่งก็ไล่ออกไปได้แต่ว่ามันมีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้ในเรื่องที่หลวงพี่เล่าก็คือตอนแรกอ่ะเราบอกว่าสำหรับบางคนนะสุนัขเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันข้อดีก็คือเราก็จะระวังภัยในแง่ที่ว่าสุนัขที่มันดุสุนัขที่เป็นภัยเราก็จะไม่ไปเล่นกับเขาเราก็จะไม่เข้าใกล้เขาแต่บางทีมันก็เป็นภัยมันก็เป็นโทษถ้าเรากลัวเกินไปในแง่ที่ว่าเราไปที่ไหนไปที่ไหนมันก็กลัวถูกไหมคราวนี้เราจะวางใจใหม่เราจะบอกว่าจริงๆอ่ะสุนัขน่ากลัวไหมไม่เสมอไปบางตัวมันก็น่ารักบางตัวมันก็เสียแซงที่จะเห่าบางตัวก็แค่ระวังภัยในตอนกลางคืนแต่คราวนี้เหมือนพี่ก็วางใจไว้แบบนั้นนั่นแหละแม้ว่าเขาไปอยู่ในสุนัขหลายตัวแบบนี้ก็ไม่กลัวแต่ว่าถ้าหลวงพี่วางใจไว้แบบนั้นแบบเดียวแล้วก็เที่ยงจะเป็นยังไงแสดงว่าหลวงพี่จะไม่กลัวสุนัขตัวไหนเลยถ้าหลวงพี่วางใจไว้แบบนั้นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นมันมีสุนัขที่เอาเรื่องจริงๆไหมก็มีแล้วถ้าเป็นสุนัขที่เอาเรื่องจริงๆอ่ะแต่เราบอกว่าเราไม่กลัวยังไงเขาจะไม่กัดเราเราจะไม่ระวังเลยเราจะไม่มีความรอบคอบเลยถ้าเราวางใจไว้แบบนี้นั่นแหละภัยก็จะมาถึงเราได้เราก็จะถูกกัดได้เหมือนกันสุนัขก็จะมารุมเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่พระพุทธองค์บอกว่าจะต้องวางใจของเราให้เป็นกลางในแง่ที่ว่าไม่สุดโต่งทั้งสองทางในลักษณะที่ว่าถ้าเราจะกลัวทุกๆครั้งกับสิ่งหนึ่งที่เรากลัวอยู่เช่นสุนัขเป็นต้นเราบอกว่ากลัวไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างน้อยโทษก็เกิดกับเราแล้วอย่างน้อยเราก็เป็นทุกข์แล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้เหมือนกันแต่ทางกลับกันเนี่ยสมมติเรามาคุยกันแล้วบอกว่าอย่ากลัวสุนัขเลยอย่ากลัวสุนัขเลยให้หายจากโรคนี้เถอะแล้วก็บอกว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่กลัวสุนัขตัวไหนเลยอย่างนี้จะใช้ได้ไหมก็ใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะเรื่องที่นำหลวงพี่ให้ไปเจอเหตุการณ์ตรงนั้นก็เพราะว่าความประมาทของพี่นั่นแหละหลวงพี่บอกว่าไม่ค่อยกลัวสุนัขดุแล้วก็เลยเข้าไปอยู่ในวงล้อมของเขาจริงๆมันก็มีจากความประมาทของตัวเองด้วยในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับจะไม่น่ากลัวแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นภัยสำหรับเรานี่ก็คือคนประมาทเหมือนกันแล้วคนประมาทนั้นสาเหตุที่ว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่กลัวอะไรเลยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันอย่างซานฟรานเราบอกว่าเป็นเมืองซึ่งเขาเรียกว่าเรียบร้อยพอสมควรคนดีพอสมควรแต่ก็ไม่จริงใช่ไหมบางทีเราก็คนจะบอกว่ามาอยู่ที่เมืองนอกไม่รู้จักใครเลยเพิ่งมาอยู่มันน่ากลัวอย่างนั้นก็ไม่ใช่แต่เราจะบอกว่าจะไม่กลัวอะไรเลยเดินไปตอนดึกๆมืดๆคนเดียวทำอะไรมืดๆคนเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็มีภัยอยู่ของมันเหมือนกันการวางใจที่ถูกต้องก็คือวางเป็นกลางๆวิเคราะห์ให้ได้การตรงไหนตรงนั้นควรไปหรือไม่ควรไปอันตรายมันมากน้อยขนาดไหนให้เราปรับตัวให้ได้อันไหนที่มันไม่ควรจะน่ากลัวก็อย่ากลัวไปเลยอันไหนที่มันเป็นภัยเกินไปก็อย่าเข้าไปนี่ก็คือการวางใจที่ถูกต้อง